ดึม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 ไม่ว่าเจอสิ่งใดเนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยนสึกวันดึม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 เคยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้นเมื่อก่อนเคยรักเคยผูกพันแต่มาวันเจอกันวันนี้มีสุขใจแต่ต่อไปสักวันคงหมดวันเมื่อความทุกข์ทนจางหายอาจจะมองเห็นความสุขอีกครั้งจึงทำให้ฉันได้เข้าใจทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไรกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกฮัลโหลยูว่าไงถึงบ้านแล้วเหรอดีแล้วโน่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไงเนี่ยโน่ก็ใกล้ถึงแล้วใช่ใช่ไว้เดี๋ยวกลับบ้านค่อยคุยกันนะเดี๋ยวโน่กลับก่อนโคตรเยอะเลยว่ะเสร็จไหมเนี่ยกูทำไม่ทันแล้วเนี่ยทำไปเฮ้ยเผื่อแป๊บเดียวมั้งจะงานบอลเลยนี่ว่ะเออดิกูยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยแหมก็แน่ดิช่วงหลังๆนี่มึงหายหน้าหายตาตลอดเลยนะเนี่ยกูเกือบลืมแล้วเนี่ยมึงเป็นประธานชมรมขอโทษว่ะช่วงนี้กูวุ่นๆอ่ะเฮ้ยกูล้อเล่นเฉยจริงๆแล้วอ่ะพวกงานรับผิดชอบอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่มึงอยู่แล้วเป็นหน้าที่ฟิล์มไม่ต้องคิดมากหรอกแต่หลังจากเนี้ยกูก็คงกลับมาทำได้มากขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากทำไปเอางี้ป่ะล่ะถ้ามึงรู้สึกผิดกับไอ้ฟิล์มนะกูมีวิธีอะไรวะมึงก็ซื้อยาย้อมผมไปแม่งดิดูหัวดิงอกขึ้นเต็มหัวแล้วเนี่ย
เฮ้ยไม่ใช่มันไปทำไฮไลท์มาเปล่ากูว่าไม่น่าใช่นะไฮไลท์งอกั้งหัวเลยมันเฮ้ยกูทำผิดหน้าว่ะนั่งทำใหม่หมดเลยทำไปเลยมึงเอ้ยกูจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอยู่ช่วยกูทำก่อนไม่มึงทำไปเลยสอนกูหน่อยดิกูโอ้อะไรใจหายเป็นห่วงหวยห่วงหวงโอ้ยห่วงหวยห่วงหวงหวงเฮ้ดึงสอนสับตักช้ำระกำสวงเสียดายดวงจันทาทั้งงางามเจ้าคุ้มแค้นแสนโกรธพิโรธพี่แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสามแหนเข้าเบาหน่อยได้ไหมไม่มีสมาธิเลยเนี่ยมาเบาดีถึงคอขวางบางจากยิ่งตรงจีนใครช่างคิดชื่อบางไว้กำกั้นเหรอทำอะไรกันอยู่วะก็แบบไทยไงสอบคาบแบบนี้แล้วท่องยังไงแกมานี้ตอนภาษาไทยทำเลยทำไหนแหมจี๊ดเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วไม่สนใจเรียนเลยนะโอ๊ยถ้าฉันมีแฟนเป็นเด็กไฟเดย์นะเลิกเรียนแล้วมีแฟนรวยสักอย่างหมดตายแน่นอนจริงจริงไม่ถึงไหนแล้ววะคอยแกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอดตายอ่ะไม่ต้องห่วงว่าจี๊ดจะอดตายนะเว้ยแกรู้เปล่าแฟนจี๊ดอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวช้าป่ะหรออร่อยป่ะวะจี๊ดยูยูช้าไม่ได้ชื่อช้าเว้ยจริงๆอ่ะช้าอ่ะชื่อคมแต่ตอนนั้นอ่ะช้าอยู่บ้านนอกแล้วพอช้าเข้ามาเรียนที่ไฟเดย์อ่ะก็เลยแบบแกจะรีบไปไหนอ่ะพี่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเหรอแกเดี๋ยวไม่อ่ะก็ป้ามาขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้ยเฮ้ยครบครบยุ่งอยู่ปะวะเปล่าทำไมวะเวรกูมึงเอาสมุดไปคืนอ่ะช่วยลุกมาเร็วๆช่วยกูหน่อยนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยล่วง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 เฮ้ยอะไรปะเป็นไรเปล่าวะอ่ะเห็นช่วงนี้มึงดูเงียบๆไม่รู้ดิอยู่ดีๆเขาก็หายไปอ่ะกูทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะช่างเถอะกูคงดีไม่พอเองอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เลือกคนที่ดีกว่ากูอะให้เหมาะสมกับเขาวะมันก็เจ็บนิดนึงนะเว้ยที่พอมาคิดว่าแล้วเขามาในชีวิตใครอะก็เป็นบทเรียนที่แย่สำหรับเขาอะเข้าใจแต่อย่างน้อยเราก็มีเรื่องราวดีๆให้เขาจดจำบ้างแหละเหมือนกับที่เราจำเรื่องของเขาไงว่าไหมนั่นดิเอามังกูป่ะเออทำไม่ได้เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวเอามังเถอะมาเลยครับมาพอดีเลยนะครูมีเรื่องไว้วางหน่อยอ่ะยังไงเดี๋ยวเธอเอาเอกสารนี้นะให้กันเขาเสร็จแล้วก็เอามาให้ครูคุณเดี๋ยวเธอให้เสร็จครบเลยนะมีเอกสารสิเอาไว้
เนี่ยมึงเรียกเลขใหม่มาจากหลวงพ่อบันดำได้ไงเนี่ยไม่ใช่พี่มึงมาแล้วอะไรมาแล้วอะไรมาอะไรวะอะไรของมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยฮะก็เหยียบปุ้ยเขาพี่เหยียบปุ้ยเขามึงเหยียบปุ้ยแล้วกูจะรู้ไหมเหยียบปุ้ยเขาทำไมเหยียบปุ้ยเขาเหยียบปุ้ยเขาโอ้ยเหยียบปุ้ยร้านขายกองอะนะโอ้ถ้ามึงใช่เหยียบปุ้ยร้านขายกองนะมึงไปเอาขันมาเลยไปนั่งขอทานก่อนเลยไปไม่งั้นพวกกูจะซวยเอาก็นั่นแหละพี่เหยียบปุ้ยเขาเอากองชุดใหม่มาส่งหน้าตึกแล้วก็แค่กองชุดใหม่จะไปซีเรียสอะไรเออไม่เป็นไรใจเย็นๆทำไมอะกูไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวทางนี้ทางนี้โอเคเอาไงดีวะเรามีเงินเหลือแล้วพี่ยังมีแต่เราต้องสำรองจ่ายค่าบริการน้ำค่าชุดงานบอลค่าจัดไลฟ์คอนเสิร์ตค่าลอยกระทงค่าวันคริสต์มาสเยอะไหนจะค่าอื่นอีกอะเยอะไปบ้างวะแต่ยังมีห้อยทีเดียวเฮ้ยมึงกดใจผมเลยเนาะพี่เฮ้ยไอ้โน่มึงสนิทกับปุณไหมเหรอมึงไปถามอันนี้ว่าได้เงินยังเออเลิกหาว่ากูสนิทกับมันได้แล้วอะไรวะเห็นกูว่ากันเห็นกับปุณก็จะไปจุ๊บคอจริงเออแล้วช่วยกูอยู่แหละฮะเดี๋ยวให้เห็นมันยุ่งๆอ่ะเลยไม่อยากรบกวนมันแต่ตอนนี้ก็จะยุ่งนะแกเราจะเป็นปุ๋ยของโบนั่นไงปุ๋ยปุ๋ยเหยียบปุ๋ยเหยียบปุ๋ยจะทำให้กูเป็นปุ๋ยเออเหรอเหยียบปุ๋ยอยู่ไหนวะให้อยู่นึ่งมึงขอโบกมาละหนึ่งก็แต่ไกลด้วยเสียเองก็ได้วะเฮ้ยสู้ๆด้วยเดี๋ยวไปจริงเหรอพี่บายบายโชคดีเพื่อนสู้ๆไปส่วนมันไปแล้วหนึ่งกระหน่อมมันเสือตามครับอาจารย์โอ้ยมากี่แค่อ้าวเฮ้ยรีบขนดิเอาเร็วๆหน่อยช้างยิ้มเมื่อไหร่จะเสร็จเฮ้ยอ้าวไอ้โน่ไอ้กว่าจะมานี่เลยเร็วๆๆๆนี่ไงกองเป็นไงบ้างสบายดีป่ะสบายดีครับเฮียแล้วเฮียสบายแต่เมียเฮียนี่โคตรขี้บ่นเลยถ้ากลับไปหมดความอดทนนะจะตัดทีนึงเออแล้วนี่มึงต้องคุมวงงานบอลป่ะคุมดีเฮียผมจะหนีไปไหนได้อ่ะอ้าวแล้วมึงคิดจะหนีไปไหนอ่ะแหมเฮียก่อนเรียนจบผมก็มีความฝันทั้งหลายอย่างอยากจะทำนะโอ้เอ้ยแต่การได้เห็นวงโยเราพัฒนาไปเหนือโรงเรียนอื่นเนี่ยมันก็เป็นความฝันสูงสุดของชมรมดนตรีอย่างพวกเราทุกรุ่นใช่ไหมวะแต่เฮียเชื่อผมปีนี้งานบอลอ่ะยิ่งใหญ่แน่นอนกี่โมงวะมึงอ่ะเออเนี่ยแล้วไอ้เรื่องเบิกค่ากองกูต้องไปเบิกที่ไหนวะ 34,000 อ่ะคือเฮียพวกผมอะไรจะพอนะมึงไม่มีตังค์จ่ายกูเนี่ยเอ้าแล้วโรงเรียนเขาไม่ให้ตังค์เหรอวะก็ไม่เยอะไงเฮียป
พอดีพวกผมพินงบพลาดอะเงินก็เลยมาช้าหน่อยตอนนี้สมัยนี้พินงบพลาดยังได้เงินอีกเหรอไม่รู้ดิเฮียแต่พวกสภาเลยมันก็บอกนะว่าจะช่วยหาให้เส้นใหญ่นะมึงเนี่ยถ้าเป็นสมัยกูนะพิดงบพลาดปุ๊บมึงได้ไปเล่นงานนอกแล้วงานบวชงานแต่งไอ้พวกเนี้ยหาตังมาซื้อก่อนของมึงเนี่ยว่าถ้าเกิดมันไม่ได้พวกผมก็คิดว่าจะไปเออไหนๆกูขนมาละเอาไปก่อนละกันเรื่องตังอ่ะตามมาให้กูด้วยจริงเหรอเฮียเอาไปเถอะแต่อย่าลืมนะขอตังภายในอาทิตย์นี้ไม่งั้นเมียกูด่าเสียเลยกูชอบปล่อยของมาให้มึงตลอดโอ้มากเลยขอบคุณเลยผมขอก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาโนปล่อยพี่โนปล่อยพี่มาโนไม่เอานะไม่เอาเป็นปะเนี่ยเฮ้ยโนไม่เล่นไม่เอาเฮ้ยไอ้โนอยากขยิบอยากขยิบลีดครับครับฟรายเดย์น่ารักครับครับฟรายเดย์น่ารักครับครับ3 4ฟรายเดย์น่ารัก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 ไฟเดย์คึกคัก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 ไฟเดย์ใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักไฟเดย์น่ารักคึกคักเวลาลงเล่นไฟเดย์ใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักไฟเดย์น่ารักคึกคักเวลาลงเล่นไฟเดย์ใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักขอเป็นนายอย่างนี้ครับแข็งแรงวันนี้หน่อยครับครับผมไม่ได้ลองใหม่ลองใหม่ลองดูอ่ะ3 4นะลีดพร้อมพร้อมฟรายเดย์น่ารักพร้อมพร้อมฟรายเดย์น่ารักพร้อมพร้อม3 4ฟรายเดย์น่ารัก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 ฟรายเดย์คึกคัก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 ฟรายเดย์ใจเย็นๆเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักฟรายเดย์น่ารักน่ารักคึกคักเวลาลงเล่นฟรายเดย์ใจเย็นๆเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักเอิญถ้าเปลี่ยนตอนนี้ทันหรอเฮ้ยดูไปก่อนมันเพิ่งมากูเชื่อไอ้เอิญวะแล้วพวกมึงว่าไงว่าเขาไม่หลับกูก็ดูแล้วไม่น่าไหวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูมานะเออไอ้ชิปุ่นจะหาเงินมาจากไหนวะเนี่ยอาทิตย์เดียวเฮ้ยโน่ทำไมมานอนคนเดียววะเพื่อนไปไหนหมดอ่ะอ้าวเฮ้ยมึงกลับกันหมดแล้วเอ้าแล้วทำไมมึงไม่กลับวะกลับตอนนี้รถติดตายเลยเนี่ยอ๋อเออแล้วงานบอลมึงทำอะไรวะวงโยดิมึงทำวงโยมาตั้งหลายปีแล้วไม่เบื่อวะลองทำอย่างอื่นดูเปล่าทำอะไรอ่ะก็ชมรมเชียร์เราไงเดี๋ยวเราให้เป็นรองประธานเลยไม่เอาอ่ะเหนื่อยมีตำแหน่งให้นอนเฉยๆป่ะล่ะเออแล้วชมรมดนตรีเป็นไงบ้างอ่ะยุ่งป่ะช่วงนี้โอ้โหไม่อยากจะพูดครับโคตรยุ่งเลยไอ้พวกเด็กเชียร์ก็มาขอแรงให้พวกกูอ่ะแบกกองยาวไปตอนพาเลทด้วยเนี่ยเด็กเชียร์นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองเออกูขอโทษโอ้แต่มันไม่ใช่ความคิดกูนะความคิดไอ้ปอพวกกูเลยยุ่งกว่าเดิมเลยเนี่ยกองก็เพิ่งมาส่งไม่มีตังค์จ่ายเลยเฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยเท่าไหร่วะ 30,000 กว่าใหญ่พอป่ะล่ะเอาแล้วโรงเรียนไม่ให้ตังค์เหรอเพราะพวกกูอ่ะพิงงบพลาดกันเงินก็เลยมาช้าเนี่ยยังไม่รู้เลยจะมาเมื่อไหร่โคตรเต็งเลยเอองั้นกูให้ยืมก่อนป่ะล่ะฮะมึงพูดจริงป่ะเนี่ยจริงตามมาจริงป่ะเนี่ย
ามานี่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเอามาเรียบร้อย 34,000 บาทมาชิงไอ้ปุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอบคุณมากนะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องไหว กูสัญญานะถ้าเกิดเงินออกเมื่อไหร่อ่ะกูจะรีบเอาไปคืนมึงเลยอ่ะไม่ต้องคิดมากว่าแต่กูขออะไรมึงอย่างได้ปะได้ปะผมอีกวิธีนึงฮะจริงปะเฮ้ยบอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยโน่เป็นไปผมดิถ้ากูช่วยได้กูก็จะช่วยอ่ะนะกูอยากให้มึงโอ้ยพูดมาสักทีกูไม่แกล้งละกูอยากให้มึงอ่ะช่วยแบ่งน้ำจากวงโยมาให้ที่หน้าแฟนกูในวันงานบอลน่ะโอ้ได้ดิแต่น้ำวงโยก็อยู่ตรงแสดงไม่เหรอมึงงงอะไรปะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าวันงานบอลอ่ะกูคงเหนื่อยหน้าดูกูก็เลยอยากให้มึงมาช่วยกูไงก็คือสรุปว่ามึงจะให้กูไปช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำมึงว่างั้นก็ประมาณนั้นแหละสบายขออะไรง่ายกับไอ้คุณเยอะฮะขอเปล่าหมายถึงได้แหละแต่กูขอดูวงโยตอนเช้าให้เสร็จก่อนแล้วกันมาตอนไหนก็ได้จะมานะโอเคงั้นกูกลับแล้วนะเฮ้ยกลับดีๆนะบ๊ายบายเฮ้ยดูขนมนี่หว่าอะไรวะเนี่ยว่าไงเนาะโอ้โหกว่าจะรับเพลงรอสายมึงนี่หวานหวานนะเนี่ยก็นิดหน่อยอ่ะแล้วเนี่ยมึงลืมของไว้กูปะวะใช่เฮ้ยไม่ใช่มึงเอาไปกินเถอะเดี๋ยวกูไปตามเชียร์ละเอาดีโชคดีจริงได้ทั้งเงินได้ทั้งขนมกินอะไรอยู่วะหมออ้าวทำไมกลับเร็วอ่ะไหนบอกว่าไปทำงานโปรเจกต์ไงอ๋อก็เพื่อนมาไม่ครบก็เลยกลับมาอีมนเฮ้ยล้อเล่นนะก็อาจารย์ไม่มาไงก็เลยกลับแม่นะไม่โกหกหรอกนะไม่โดดเรียนแล้วเนี่ยสัญญากับโมยแล้วให้มันจริงเถอะโหถืออะไรมาเยอะแยะเลยมาเดี๋ยวเขาช่วยดีกว่าไม่เป็นไรถือได้เอามาเถอะนะนี่นะแล้วก็เอามือมาด้วยอะไรมาเถอะนะมึงนี่เวลาไม่กวนก็น่ารักเหมือนกันเนาะชมไหมเนี่ยชมอ่านด้วยหรอเปล่าของไอ้ก๊อฟมันไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟเพื่อนรักมึงอ่ะทำไมต้องไปซื้อให้มันแล้วเป็นอะไรทำไมกูจะซื้อให้มันไม่ได้มันก็เพื่อนกู
พื่อนมึงแต่ศัตรูกูเนี่ยนะก็เรื่องของมึงดีวะอีโมมึงจะเกลียดใครก็เรื่องของมึงเอากูไปเกลียดได้ทำไมวะก๊อฟมันก็เพื่อนกูก๊อฟมันก็เพื่อนมึงมึงลืมไปแล้วหรอมึงไม่ใช่หรอที่แย่งมันจีบกูมันไม่ใช่หรอที่หลีกทางให้มึงและกูไม่ใช่หรอที่ไปบอกมันต่อหน้าว่ากูเลือกมึงถ้ามึงยังจะคิดว่ากูกับไอ้กอล์ฟแทงข้างหลังมึงอยู่นะมึงดูถูกความรู้สึกของกูมากไปหน่อยละเฮ้ยอันไหนเช็คเสร็จแล้วก็เก็บถุงเนื้อเว้ยแล้วก็ดูด้วยว่าร้านค้าปั๊มถูกหรือเปล่าสวัสดีครับคนเฮ้ยอะไรวะของที่ระลึกงานบอลปีไงโคตรเท่เลยนะเท่ด้วยหนักด้วยนะเว้ยเมื่อคืนกูไอ้ปอแม่งไปยกมาจากโรงงานโคตรหนักเอ้าแล้วเมื่อคืนไอ้เอิ้นหายไปไหนวะไม่รู้หายไปไหนกันไอ้โน่บอกว่ากูเดี๋ยวมากูไม่ยอมมาเพราะกูทำมันเสร็จแล้วไอ้โน่หัวเม่งอะนะสรุปเมื่อวานพุ่งไปไหนกันมาวะก็เปล่าก็แค่มีธุระนิดหน่อยอะแล้วก็ไปกินข้าวกันเคยไปกินอะไรมาหลายโน่อะก็ก๋วยจั๊บทานี้แหละอร่อยอ่ะก็อร่อยดีครับโน่อยู่ไหนวะห้องพัสดุอะแล้วโน่อยู่ไหนให้ไปหาเปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกันเอ้าโน่มาทำอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อของเชิญเลิกอะให้รุ่นน้องที่เป็นสแตนปีนี้อ๋อเฮ้ยถ้าเหลือเก็บไว้ให้กวนหนึ่งนะโอ้ยอย่างมึงไม่ต้องรอให้เหลือหรอกเอาไปเลยเดี๋ยวคนอื่นแย่งเฮ้ยไม่เอาเอาไปเฮ้ยเอาไปดีไม่เป็นไรให้เอาไปไปไม่เอาจริงเอาทำไมอะก็มันของน้องสแตนนี่ไว้ค่อยเหลือค่อยเก็บให้กูเฮ้ยมึงเอาไปเลยปะเท่าไรกูไม่เอาจริงๆเอาไปเลยปะเฮ้ยกูไม่กูมานะเอ้ามึงไปไหนอ่ะเฮ้ยปุ้นปุ้นเอาไปไปไปไม่เอาจริงเอาทำไมอ่ะก็มันของน้องสแตนนี่ไว้ค่อยเหลือค่อยเก็บให้กูเฮ้ยมึงเอาไปเลยปะเท่าไรกูไม่เอาจริงเอาไปเลยปะเฮ้ยกูไม่กูมานะเอ้ามึงไปไหนอ่ะเฮ้ยไปปูนปูนรีบอยู่อ่ะขอโทษนะว่าที่ช้าโอ้ไม่เป็นไรให้กูรู้ว่ามึงช่วยอยู่อ่ะก็โอเคแล้วมึงรีบหรือเปล่า
ไงดีอ่ะจริงๆตอนแรกก็รีบแหละพอดีเมื่อวานพี่ปุ้ยอ่ะเขากองมาส่งแล้วจะเอาเงินภายในอาทิตย์เนี่ยแต่ตอนนี้ก็รีบอยู่แหละแต่ไม่เท่าตอนแรกแล้วอ่ะสรุปมึงรีบปะเนี่ยรีบมาตังก่อนก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรพอดีเมื่อวานกูเจอไอเอิร์นอ่ะมันก็เลยช่วยออกให้ก่อนแล้วอ่ะมึงคุยกับเอิร์นเรื่องนี้เหรออืมพอดีเมื่อวานเจอมันอ่ะมึงก็เลยคุยเรื่องเงินชมรมได้นะปรึกษามันนิดหน่อยปรึกษาทำไมวะมึงแม่ไม่เคยเชื่อใจกูเลยสักนิดอ่ะพี่โน่ขากับชมรมดนตรีของเราที่ค่ะชมรมดนตรีที่ไม่มีพี่โน่ก็เหมือนข้าวผัดที่ไม่ใส่น้ำปลากับชมรมดนตรีค่ะอยู่รีบมาตามถึงที่แล้วพอเล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะไปกันไหนไปห้องชมรมไงนี่มึงจะโดดอีกแล้วเหรอไปเลยโดดได้ปะล่ะไม่ได้ทุยมึงช่วยมึงไปทำงานไปลุกเลยขี้เกียจอีกแล้วประธานเหี้ยจะคุณนึกว่าผมจะชมลงสลับตำแหน่งกับไอ้ง่อยเลยไปเหรอไปจริงไปเฮ้ยโน่กินมั่งดิได้แป๊บเลยชุยกินไปคนเดียวเลยเป็นอะไรของมึงอีกเนี่ยง่อยเป็นไรปวดท้องเหรอวางของไปบอกแล้วไงว่าอยากกินมากพอเลยเป็นไงปวดท้องเลยเป็นไรปะเนี่ยพอเลยเร็วๆช้าอีกเพื่อรอเนี่ยมาสองหนักเลยดินิดนึงเต็มทำโทษทำไมเนี่ยนี่ก็เห็นอยู่มันเดินผิดแถวเกินไปมึงชอบแกล้งเด็กเหรอวะพอแล้วแค่นิดเดียวเอง20ทีเนี่ยพอแล้วมาอยากโดนสารน้องโอ้สารน้องจิตใจอ่ะดีมีไหมเนี่ยเสร็จยังมึงเสร็จหรือยังเนี่ยมึงจะทำไหมล่ะ19 20น้องๆค่ะเห็นกลับบ้านดึกหลายวันน่ะพี่อิมเลยทำน้ำเต้าหู้มาให้กินซะหน่อยค่ะจะได้หายเหนื่อยขอบคุณนะครับพี่อิมแต่พอดีโน่อิ่มแล้วอ่ะขอโทษนะครับกินไม่กินใช่สิกูไม่เคยสัมพันธ์สลับมึงอ่ะพิมค่ะน้องโน่เดี๋ยวโน่ทานเองก็ได้ครับถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องทานก็ได้นะคะน้องโน่เดี๋ยวพี่ทานเองก็ได้พี่มูสาทำมาให้ผมแล้วอ่ะขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวพี่อิมฝากบอกป้ากับม้าด้วยนะว่าโน่จะออกไปหาเพื่อนข้างนอกหรอกแหละนะนั่นๆๆๆค่ะก็ได้ค่ะโอเคครับไปกันนะเอาเฮ้ยไม่ว่าเจอสิ่งใดเนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยนสักวันเคยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้นก่อนเคย
คุณเราไม่ใช่เจ้าของกันและกันหรอกนะวันนี้มีสุขใจแต่ต่อไปสักวันคงวุ่นวายเมื่อความทุกข์ทนจางหายอาจจะมองเห็นความสุขอีกครั้งจึงทำให้ฉันได้เข้าใจทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไรฉันจะก้าวเดินต่อไปอย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำเก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าวยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำวันที่จำผิดไปอาจเจอใครที่เข้าใจสักคนในความมืดมนสับสนหาเจอคนที่จริงใจไม่ยากนักจึงทำให้ฉัน